สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะนำบรรยากาศบนรถเมล์นะคะรถประจำทางโดยสารที่ประเทศเยอรมันมาให้ดูกันนะคะการซื้อตั๋วนะคะสถานที่จอดรถภายในรถนะคะก็จะมีเวลาบอกเร็วเกินไปน่าเสียดแล้วค่ะเก็บรายละเอียดมีเจอวันนี้ค่ะอธิบายด้วยการใช้รถเมย์นะคะรถประจำทางที่นี่นะคะก็จะเขาก็จะให้ความเชื่อใจนะคะว่าคนที่ขึ้นรถไปนะคะไม่มีกระเป๋ารถเมย์เก็บค่าตั๋วนะคะเหมือนบ้านเราก็จะมีความเชื่อใจกันนะคะบางคนก็จะซื้อรายเดือนบางคนก็จะซื้อรายปีก็จะถูกหน่อยบางครั้งนะคะถ้าใครลืมตั๋วถ้าผู้ตรวจมาเจอนะคะก็จะเสียค่าปรับนะคะเสียค่าปรับบางคนไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ขึ้นไปคือบางทีอาจจะแบบว่าเคยลักไก่นะคะไม่ซื้อตั๋วขึ้นไปโชคร้ายไปเจอคนตรวจนะคะก็จะเสียค่าปรับก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะส่วนมากคนที่นี่เขาก็จะซื้อตั๋วกันบางคนก็ซื้อตั๋วครั้งทุกครั้งที่ขึ้นรถนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะก็นั่งรถฟรีนะคะไม่ต้องซื้อบัตรนะคะ